ทำเอาสาวๆ อกหักไปตามๆกันสำหรับหนุ่มไอ้พาริสที่ออกมายอมรับว่าหัวใจไม่ว่างแล้วตอนนี้กำลังคุยกับสาวคนพิเศษอลิซสรวีที่เรียกได้ว่าสวยแซ่บหุ่นเป๊ะปังสุดๆโดยทั้งคู่รู้จักและสนิทกันมาตั้งนานแล้วภายหลังจากเปิดตัวไปแล้วหนุ่มไอ้ก็ลุยเดินหน้าหวานต่อไม่รอแล้วจะล่าสุด17มกราคม2564ในวันคล้ายวันเกิดของสาวอลิซอายุครบ23ปีงานนี้หนุ่มไอ้ทำเซอร์ไพรส์ถือเค้กไปให้เป่าแบบเขินๆยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันทั้งคู่ด้านเพื่อนๆจำนวนมากที่อยู่ในงานต่างพากันแซวสนั่นกรี๊ดกราดส่งเสียงเชียร์กันอย่างแฮปปี้พากันถ่ายคลิปวิดีโอลงสตอรี่กันคึกคักเรียกว่ากลิ่นความรักฟุ้งกระจายทั่วไอจีไปเลยขณะที่หนุ่มไอซ์ก็ได้ลงไอจีสตอรี่โพสต์ภาพคู่สาวอลิซพร้อมอวยพรวันเกิดบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้สาวคนรวยใจด้วย Happy birthday